อุ้ยสายป๊อปอิดดูดิเลยตึ๊กตึ๊กคนคว่ำไปด้วยเลยตอนนี้นะเราเอาป๊อปอิดมาเดี๋ยวเราจะเอาป๊อปอิดมาทำเป็นสายป๊อปอิดเราทำสายป๊อปอิดเดี๋ยวพี่ธัญญากับน้องพรมช่วยกันเดี๋ยวเราจะต้องทำให้มันเป็นแบบเนี่ยอย่างเงี้ยให้มันเป็นด้านเดียวกันหมดเลยอะเอามันลงไปข้างล่างแล้วก็เอาทรายมาโปะไว้ข้างบนเดี๋ยวลองทำรูปหัวใจก่อนพี่ธัญญาจะขุดทรายขึ้นมานี่น้องพรมใส่อันนี้ใส่คิตตี้ด้วยอะนี่เอาทรายใส่ร่องให้หมดเลยนะนี่นี่กดลงไปนะอันไหนที่มันยังไม่หมดกดลงไปให้หมดแล้วก็เอาทรายใส่อย่างนั้นแหละปัดให้แน่นเลยนะลูกนะปัดปุ๊บ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 ให้แน่นเลยนะอยากรู้จังทรายป๊อปอิดจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวท่านน้องพบใส่ป้าป้าใส่อะมองอาร์ตพี่ธัญญาใส่หัวใจนี่แล้วก็เอาไปโปะไว้ตรงที่เรียบๆทำทรายให้มันเรียบๆนะแล้วก็ลองโปะดูซิลองดูของพี่ธัญญาโปะโปะดีๆแล้วจะเป็นมันจะสำเร็จไหมเดี๋ยวก็ไม่รู้ลองดูจะสำเร็จหรือเปล่าเราจะลองดูว่ามันจะสำเร็จหรือเปล่าเอาลองโปะดิปมเออค่อยๆนะลูกต้องอัดให้แน่นๆน้องพบอัดให้แน่นๆเลยเฮ้ยทรายป๊อปอิดมันอย่างนี้นี่เองว้าวเอากดดิกดดิตึ๊กเฮ้ยฟินไหมโหทรายป๊อปอิดว้าน้องพบกดฟินเลยเละแล้วครับตอนนี้เละเลยโอโอเคทรายป๊อปอิดรูปหัวใจเจ๋งดูมองอัดมาแล้วน้องพบมาดูมองอัดเร็วดูดิจะเป็นยังไงขาหายแต่ก็กดได้นะน้องพบลองกดเลยโอ้โหกดเลยตึ๊กตึ๊กโอ้โหฟินไหมคะเฮ้ยลองบ้างดิเฮ้ยมันฟินนะมันฟินไปอีกแบบง่ะมันเป็นทรายมันเป็นแบบแน่นๆน่ะไดโนเสาร์มาโปะเลย1 2ปั๊บมันเป็นตัวยาวๆคอมันจะหายหรือเปล่าว้าไดโนเสาร์คอหายเฮ้ยโอ้ไดโนเสาร์มาเป็นตัวเลยดูสิโอ้โหเอากดโอ้ตัวกดป๊อปอิดฟินมันเหมือนมันเป็นอะไรแน่นๆกดตึ๊บๆๆอ่ะโอ้โหเจ๋งไปเลยมาแล้วครับคิตตี้มาแล้วครับป้าอัดให้แน่นๆนะเอาแล้วครับป๊อปอิดคิตตี้นะครับคนคว่ำไปด้วยเลยป๊อปอิดทรายคิตตี้ไปนะค่อยๆนะค่อยๆนะพี่น้องค่อยๆนะเอาละมันอันใหญ่อ่ะอันใหญ่จะต้องระวังหน่อยเฮ้ยจริงอ่ะโอ้ป๊อปอิดทรายคิตตี้โอ้โหกดครับน้องพบไปกดจมูกมันก่อนเลยมันฟินนะมันฟินนะนี่ลองกดนะเฮ้ยมันแน่นๆมันเป็นตุ่มๆเป็นกลมๆเนี่ยอ้าวแล้วเราพบทำใหม่โหสนุกนะเนี่ยป๊อปอิดทรายมันเป็นอย่างนี้นี่เองสนุกอ่ะม้ามีวิธีใหม่เหรอม้าทำวิธีใหม่ใช่ไหมไม่คว่ำนะใช่ไหมใช้ไถเอาต้องลองดูวิธีใหม่ไปลากทรายมาลองดูวิธีใหม่ของป้าป้านะเฮ้ยแก้มหายเฮ้ยลองกดฟินนะป๊อปอิดเละพบเหยียบป๊อปอิดพังมันเลยจะคว่ำแล้วนะ
เล่นว้าวโอ้โหกดฟินเลยทีนี้น้องพบกดทั้งมือเลยครับเอ้ยสนุกอ่ะกดมันนี่ด้วยมันเป็นแบบนูนๆปูดๆปุ่มๆวันนี้เราได้เล่นสายป๊อปอิทสุดยอดไปเลย